หลายคนมีปัญหากับคอนซีลเลอร์นะคะอย่างเช่นจับตัวเป็นก้อนเกลี่ยยากหรือว่าปกปิดไม่เพียงพอในกระบวนการ Beauty Awards ของเราเนี่ยกว่าจะได้คอนซีลเลอร์ที่ชนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันค่ะเราต้องเพิ่มสาวๆอีก50คนนะคะซึ่งเป็นผู้อ่านที่จะมาช่วยเทสผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงคอนซีลเลอร์ด้วยเพื่อที่จะได้คอนซีลเลอร์ที่ครบตามเกณฑ์ที่เลิศมากๆอย่างนี้นะคะและเราก็ได้ผู้ชนะค่ะนั่นก็คือ Qpress Color Fantasy Easy Blend Concealer นะคะที่มาชนะรางวัล Best Concealer for Dark Eyes ที่มาตอบโจทย์คอนซีลเลอร์ในฝันของสาวๆได้เลิศมากๆค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้จะเจ๋งยังไงกำลังเทสเครื่องสำอางอยู่กำลังเทสคอนซีลเลอร์ for dark eye นะคะชอบเบอร์16มากคือแบบเฮ้ยแบรนด์อะไรอย่าบอกฉันมานะสวัสดีค่ะลุงน้ำค่ะลุงน้ำเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของนิตยสาร Cosmopolitan นะคะปกติแล้วเนี่ยลุงน้ำก็จะชอบอ่านคอลัมน์เกี่ยวกับพวกเมคอัพความสวยความงามค่ะและเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะลุงน้ำก็เห็นว่าCosmo เนี่ยเขาได้ประกาศรางวัล Cosmo Kid Beauty Award 2014เลยทำให้ลูกน้ำเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะ Qpress Color Fantasy Easy Blend Concealer อันนี้นะคะลูกน้ำเนี่ยกำลังอยากหาคอนซีลเลอร์ใต้ตาอยู่พอดีเลยแล้วก็เห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รับการโหวตจากสาวๆ50คนที่ได้ไปเข้าร่วม Blind Test นะคะว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่เลิศที่สุดค่ะจนได้รับรางวัล Best Concealer for Dark Eye ค่ะวันนี้ลูกน้ำก็เลยจะมาแต่งหน้าโดยใช้เจ้าตัวนี้ดูแต่มีโจทย์อยู่นิดนึงนะคะก็คือว่าลูกน้ำจะแต่งหน้าเหมือน Cosmo ปกเดือนกันยายนปกนี้เลยค่ะที่เลือกปกนี้นะคะก็เพราะว่าชอบแมแกนฟ็อกซ์สาวคนนี้มากๆเลยค่ะอย่างนึงนะคะเมคอัพลุคนี้เนี่ยสวยหวานโดนใจสุดๆเลยลุคนี้นะคะก็คือจะเน้นแต่งสีปากหวานๆแต่งตาซอฟต์ๆค่ะและที่สำคัญนะคะต้องปกปิดผิวหน้าให้เรียบเนียนด้วยค่ะจะเหมือนแค่ไหนมาดูกันนะคะตอนนี้น้ำก็เคลียร์หน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงรองพื้นกันเลยค่ะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้กันละค่ะ Qpress Color Fantasy Easy Blend นะคะเป็นเนื้อลิควิดค่ะเนื้อบางเบาแบบนี้นะคะแต่ก็ปกปิดได้ดีค่ะโดยเฉพาะผิวรอบดวงตาที่หมองคล้ำนะคะถือว่าปกปิดได้เรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากเลยเท่าที่ลุงน้ำอ่านมานะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดมาจาก Bee Wax ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นบริเวณผิวนี้ด้วยค่ะตัวนี้แท่งเดียวนะคะไม่ต้องไปเทสสีให้วุ่นวายเลยค่ะสามารถใช้ได้ทุกสีผิวชอบมากเลยอ่ะก็ถึงขั้นตอนที่ลุงน้ำจะมาเขียนคิ้วแล้วค่ะคิ้วของแมงแกตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเข้มๆหน่อยค่ะตอนนี้จะลงอายแชโดว์ตานะคะก็จะใช้โทนสีน้ำตาลเข้มๆหน่อยค่ะต่อไปก็จะเป็นการเขียนขอบตานะคะขั้นตอนต่อไปก็จะลงแป้นฝุ่นนะคะจะปาดแก้มกันนะคะจากรูปเนี่ยก็คือจะใช้แก้มสีส้มๆออกบ่มแดดนิดนึงค่ะสีปากนะคะก็จะใช้สีชมพูแบบหวานๆนุ่มๆหน่อยค่ะที่เราว่าสีมันยังดูสดไปนะคือไม่ค่อยเหมือนเลยอะเดี๋ยวก่อนขอซับปากก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีอ่อนทับลงค่ะใกล้เคียงแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาคอนโทรหน้าแล้วก็ติดน้ำตาปลอมไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเหมือนไหมคะลูกน้ำว่ามันก็คล้ายๆกันอยู่นะอยากฝากสาวๆว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะแต่งหน้าลุคไหนแบบไหนนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผิวหน้าเราเนี่ยต้องเรียบเนียนแล้วถ้าเกิดว่าอยากปิดรอยคล้ำใต้ตาให้เรียบเนียนเนี่ยก็ต้อง Qpress Color Fantasy Easy Blend Concealer อันนี้นะคะที่ได้รับรางวัล Cosmo Kid Beauty Award 2014ค่ะจำไว้เลยนะคะ